องค์การบริหารส่วนตำบลเสดียงประชุมผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่เหนือโดยเมื่อวันที่11มิถุนายน2566นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสดียงอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ดร.ประทินนาคสำราญเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่เหนือหมู่ที่3สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสดียงภาคเรียนที่1ประจำปีการศึกษา2566มีนายประมวลสงประเสริฐประธานกรรมการสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่เหนือประธานสภาอบต.เสดียงกล่าวรายงานและวัตถุประสงค์พร้อมด้วยนางออนมัญญาหุ่นทองประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเมืองเพชรบูรณ์นางเปรมกมลปานลักษณ์ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมอบต.เสดียงนางสาวณัฐภาปัญญาชิตานนท์หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาอบต.เสดียงนายจักรินทร์นาคสำราญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์เขต2อำเภอเมืองเพชรบูรณ์นางสาววันเพ็ญแก้วตาครูปฏิบัติหน้าที่รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่เหนือนำคณะกรรมการสถานศึกษาคณะครูผู้ดูแลเด็กเล็กและผู้ปกครองร่วมประชุมให้การต้อนรับองค์การบริหารส่วนตำบลเสดียงจัดอบรมโครงการลดปัจจัยการเกิดโรคจากสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมที่อาคารอเนกประสงค์หมู่ที่5บ้านหนองนารีตำบลเสดียงอำเภอเมืองเพชรบูรณ์เมื่อวันที่13มิถุนายน2566ดร.ประทินนาคสำราญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสดียงเป็นประธานเปิดการอบรมโครงการลดปัจจัยการเกิดโรคจากสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมโดยการจัดการขยะหมู่ที่5บ้านหนองนารีตำบลเสดียงมีผู้ใหญ่ปราโมทฤทธิ์ธรรมรงคุณประธานกลุ่มรักสุขภาพหมู่ที่5และเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่5กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์พร้อมด้วยปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสดียงนายณัฐพลจันทร์พิลาว่าที่ร้อยตรีหญิงทิติมาศรีสุขรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสดียงนางสาวดารุณีปัจฉาเขียวหัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมอบต.เสดียงนางสาววารินีวรรณธรนักวิชาการสุขาภิบาลชำนการนายอนัตคงทองสมาชิกสภาอบต.เสดียงหมู่5บ้านหนองนารีผู้ช่วยดอกไม้อินช่วยผู้ช่วยพัชรีรัตน์บุญมาผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่5บ้านหนองนารีนางสาวสิตาพรฤทธิ์ธรรมรงคุณประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่5บ้านหนองนารีนำคณะชาวบ้านหมู่5บ้านหนองนารีร่วมการอบรมและให้การต้อนรับดร.ประทินนาคสำราญนายกอบต.เสดียงกล่าวว่าปัจจุบันโรคที่เกิดจากสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมยังถือเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนอย่างต่อเนื่องซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากปัญหาขยะที่เพิ่มปริมาณมากขึ้นทางนี้เนื่องจากความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรการจัดการขยะที่ไม่ถูกหลักวิชาการทำให้มีแหล่งเพาะพันธุ์แมลงนำโรคขยะส่งกลิ่นเหม็นรบกวนและเป็นที่อาศัยของสัตว์นำโรคต่างๆก่อให้เกิดโรคทางด้านสาธารณสุขตามมาด้านผู้ใหญ่ปราโมทฤทธิ์ธรรมรงคุณประธานกลุ่มรักสุขภาพหมู่ที่5กล่าวว่าทางกลุ่มรักสุขภาพหมู่5บ้านหนองนารีจึงมีการจัดโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นการป้องกันโรคโดยการสร้างความรู้ความเข้าใจการตระหนักรับรู้ของประชาชนส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะให้ถูกต้องตามหลักวิชาการมีการสาธิตการจัดการถังขยะเปียกในครัวเรือนภายใต้ความร่วมมือของชุมชนอย่างจริงจังซึ่งจะนำไปสู่การป้องกันโรคภัยที่เกิดขึ้นจากขยะได้องค์การบริหารส่วนตำบลเสดียงจัดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ตำบลเสดียงโดยเมื่อวันที่13มิถุนายน2566ที่สาราการประเรียนวัดบ้านไร่หมู่ที่8ตำบลเสดียงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ดร.ประทินนาคสำราญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสดียงเป็นประธานเปิดการอบรมสารตะกร้าหวายเทียมให้กับผู้สูงอายุเพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุตำบลเสดียงประจำปี2566ในการฝึกอาชีพสารตะกร้าหวายเทียมนั้นดำเนินการอบรมระหว่างวันที่13ถึง15มิถุนายน2566ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนบนเสดียงโดยมีนางออนมัญญาหุ่นทองประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ในนามคณะทำงานดำเนินการจัดโครงการพร้อมด้วยนายณัฐพลจันทร์พิลาปลัดอบต.เสดียงว่าที่รัตรีหญิงทิติมาศรีสุขรองปลัดอบต.เสดียงนางสาวสิริพรนาคสำราญนักพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษอบต.เสดียงนายสมบัติหมื่นรามรองประธานสภาอบต.เสดียงนายสิริชัยทวีทรัพย์สมาชิกสภาอบต.เสดียงหมู่ที่7บ้านตะกุดบงผู้ใหญ่สมควรเอี่ยมเมืองผู้ใหญ่บ้านหมู่8บ้านไร่ผู้ใหญ่อาสมาราชสารผู้ใหญ่บ้านหมู่7บ้านตะกุดบงนำผู้สูงอายุตำบลเสดียงเข้าร่วมอบรมจำนวน30คน
ดร.ประทินนาคสำราญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสดียงกล่าวว่าทางกลุ่มแม่บ้านได้นำหวายเทียมมาเป็นวัสดุหลักในการจักสานตะกร้าได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมผู้สูงอายุได้รวมตัวกันให้เป็นกลุ่มสร้างความรักความสามัคคีมีการจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ในการผลิตและจำหน่ายรวมทั้งวิทยากรมาฝึกสอนเพื่อเป็นการเพิ่มทักษะให้กับสมาชิกหลังสมาชิกมีรายได้ทุกคนก็นำเงินมาหมุนเวียนต่อยอดในหมู่บ้านและชุมชนของตนเองเป็นแบบอย่างในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเกิดอาชีพเสริมในชุมชนด้านนางออนบรรยาหุ่นทองประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเมืองเพชรบุรีกล่าวว่าเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีแนวทางในการพัฒนาอาชีพสร้างความรู้สึกเป็นผู้ที่มีคุณค่าของสังคมมีรายได้เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันและทำให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเองเกิดความรู้ทักษะในอาชีพนั้นๆและยังได้นำความรู้ในงานฝีมือจนสามารถนำไปเผยแพร่ต่อยอดกับคนในชุมชนของตนเองและชุมชนใกล้เคียงทำให้คนในชุมชนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันด้วยการสานตะกร้าหวายเทียมขายมีหลากหลายรูปแบบทั้งตะกร้าพลาสติกกระเป๋าพลาสติกลวดลายหลากหลายดีไซน์ซึ่งผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสวยงามและมีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยวและผู้สนใจอีกด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลเสดียงจัดอบรมโครงการลดปัจจัยการเกิดโรคจากสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมโดยการจัดการขยะโดยเมื่อวันที่19มิถุนายน2566ที่อาคารอเนกประสงค์หมู่ที่7บ้านตะกุดบงตำบลเสดียงอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ดร.ประทินนาคสำราญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสดียงเป็นประธานเปิดการอบรมโครงการลดปัจจัยการเกิดโรคจากสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมด้วยการจัดการขยะหมู่ที่7บ้านตะกุดบงตำบลเสดียงมีผู้ใหญ่อาสมาราชสารประธานกลุ่มรักสุขภาพหมู่ที่7และเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่7บ้านตะกุดบงกล่าวรายงานและวัตถุประสงค์พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีหญิงทิติมาศรีสุขรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสดียงนางสาวดารุณีปัจฉาเขียวหัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมอบต.เสดียงนางสาววารินีวรรณธรนักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการอบต.เสดียงนายสิริชัยทวีทรัพย์สมาชิกสภาอบต.เสดียงหมู่ที่7บ้านตะกุดบงและผู้ช่วยอนันต์ตันสุขผู้ช่วยสร้อยสนจันเพ็ญผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่7นำคณะชาวบ้านหมู่ที่7บ้านตะกุดบงร่วมการอบรมและให้การต้อนรับดร.ประทินนาคสำราญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสดียงกล่าวว่าปัจจุบันโรคที่เกิดจากสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมยังเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนอย่างต่อเนื่องซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากปัญหาขยะที่เพิ่มปริมาณมากขึ้นทางนี้เนื่องมาจากความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรการจัดการขยะที่ไม่ถูกหลักวิชาการทำให้มีแหล่งเพาะพันธุ์แมลงนำโรคขยะส่งกลิ่นเหม็นรบกวนและเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์นำโรคต่างๆก่อให้เกิดโรคทางด้านสาธารณสุขตามมาด้านผู้ใหญ่อาสมาราชสารประธานกลุ่มรักสุขภาพหมู่ที่7กล่าวว่ากลุ่มรักสุขภาพหมู่ที่7บ้านตะกุดบงได้จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อเป็นการป้องกันโรคโดยการสร้างความรู้ความเข้าใจความตระหนักของประชาชนส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะให้ถูกต้องตามหลักวิชาการมีการจัดการสาธิตการจัดการถังขยะเปียกในครัวเรือนภายใต้ความร่วมมือของชุมชนอย่างจริงจังเพื่อนำไปสู่การป้องกันโรคภัยที่จะเกิดขึ้นจากขยะได้
เขียวหัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมอบต.เสดียงนางสาววารินีวรรณธรนักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการอบต.เสดียงนายสิริชัยทวีทรัพย์สมาชิกสภาอบต.เสดียงหมู่ที่7บ้านตะกุดบงและผู้ช่วยอนันต์ตันสุขผู้ช่วยสร้อยสอนจันเพ็ญผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่7นำคณะชาวบ้านหมู่ที่7บ้านตะกุดบงร่วมการอบรมและให้การต้อนรับดร.ประทินนักสำราญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสดียงกล่าวว่าปัจจุบันโรคที่เกิดจากสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมยังเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนอย่างต่อเนื่องซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากปัญหาขยะที่เพิ่มปริมาณมากขึ้นทั้งนี้เนื่องมาจากความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรการจัดการขยะที่ไม่ถูกหลักวิชาการทำให้มีแหล่งเพาะพันธุ์แมลงนำโรคขยะส่งกลิ่นเหม็นรบกวนและเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์นำโรคต่างๆก่อให้เกิดโรคทางด้านสาธารณสุขตามมาด้านผู้ใหญ่อาสมาราชสารประธานกลุ่มรักสุขภาพหมู่ที่7กล่าวว่ากลุ่มรักสุขภาพหมู่ที่7บ้านตะกุดบงได้จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อเป็นการป้องกันโรคโดยการสร้างความรู้ความเข้าใจความตระหนักของประชาชนส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะให้ถูกต้องตามหลักวิชาการมีการจัดการสาธิตการจัดการถังขยะเปียกในครัวเรือนภายใต้ความร่วมมือของชุมชนอย่างจริงจังเพื่อนำไปสู่การป้องกันโรคภัยที่จะเกิดขึ้นจากขยะได้องค์การบริหารส่วนตำบลเสดียงเปิดรับฟังความคิดเห็นโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำป่าสักโดยเมื่อวันที่19มิถุนายน2566ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเสดียงร่วมกับสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่2เพื่อรับฟังรายละเอียดและร่วมแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำป่าสักตั้งแต่สะพานเพชรบุรี4หมู่ที่1บ้านป่าม่วงถึงสะพานข้ามแม่น้ำป่าสักหมู่ที่9บ้านไสงามตำบลเสดียงอำเภอเมืองเพชรบูรณ์โดยมีดร.ประทินนาคสำราญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสดียงพร้อมด้วยนายสมศักดิ์วิริยธนาวุฒิวงศ์โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นายพันกรมีรัฐผู้อำนวยการกองช่างอบต.เสดียงผู้ใหญ่เสนออินทวงศ์ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1นางวาสนาศรีประมวลสมาชิกสภาอบต.เสดียงหมู่1ผู้ช่วยมยุรีทองอ่อนผู้ช่วยโชคชัยจำนงคิดผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่1และประชาชนเข้าร่วมประชุมณอาคารอเนกประสงค์หมู่ที่1บ้านป่าม่วงตำบลเสดียงส่วนที่อาคารอเนกประสงค์หมู่ที่12บ้านทะเลทองตำบลเสดียงองค์การบริหารส่วนตำบลเสดียงได้ร่วมกับสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่2เพื่อรับฟังรายละเอียดและร่วมแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแนวริมคลองทะเลทองหมู่ที่12บ้านทะเลทองตำบลเสดียงอำเภอเมืองเพชรบูรณ์มีดร.ประทินนาคสำราญนายกอบต.เสดียงนายสมศักดิ์วิริยธนาวุฒิวงศ์โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนายพนกรมีรัฐผู้อำนวยการกองช่างอบต.เสดียงผู้ใหญ่พัชราสุขสำราญผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่12นายดำรัฐพัฒสาริกรสมาชิกสภาอบต.หมู่ที่12ผู้ช่วยสันติเจริญจรินผู้ช่วยบรรจงนาคสำราญผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่12และประชาชนเข้าร่วมประชุม